ในเวลาต่อมานะครับพวกหลักฐานทางประสาทพวกนี้ก็จะถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนะครับมากขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญนะครับอยู่ที่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าหลักฐานทางประสาทเหล่านี้เนี่ยมันจะให้เนื้อหาเรื่องราวที่จะพิจารณาแล้วมันมีสีสันนะครับมากทีเดียวคือมันครอบคลุมนะครับประเด็นต่างๆนะครับที่สำคัญจารึกในสมัยโบราณนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวทางศาสนานะแต่พอมาถึงในช่วงก่อนสมัยใหม่เนี่ยเราจะพบว่าหลักฐานประสาทเหล่านี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมเนื้อหานะครับที่หลากหลายนะครับมากกว่าเดิมนะอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของพวกคำให้การนะครับเรื่องของบัญชีของการเกณฑ์ไพร่บัญชีของการเก็บสวยนะครับภาษีนะครับพวกไพร่นะฮะไพร่มาการเราสู้ว่าไพร่เราประมาณที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนนะครับเรื่องราวของไพร่เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีหลักฐานจำนวนมากในเรื่องของการเกณฑ์รายงานของพวกไพร่นะครับการเก็บสวยภาษีนะครับต่างๆนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศนะก็จะมีมากขึ้นนะครับหลักฐานที่ชัดยิ่งตั้งแต่ต้นกรุงเทพฯมีบันทึกเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานทางประสาทนะครับทีนี้ประเภทของหลักฐานนะครับการรึกก็จะมีน้อยลงนะครับ เรื่องของตำนานนะครับตำนานที่เป็นแต่ดั้งเดิมจะเป็นแยกเป็นตำนานศาสนากับตำนานของชุมชนมาถึงตรงนี้เราเชื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงก่อนสมัยใหม่เนี่ยพวกตำนานเมืองนะครับเริ่มจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพื้นบ้านนะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะปรากฏมากขึ้นนะครับปัญหาสำคัญนะครับสำหรับการใช้ตำนานในอย่างนี้คือการเดตติ้งนะครับคือการกำหนดอายุนะครับในทางประสาทการกำหนดอายุหลักฐานที่สำคัญถ้าเราสามารถที่จะจับนะครับให้มันอยู่ตัวนะครับไม่สามารถที่จะverify นะครับ เรื่องของอายุของมันนะครับได้ชัดเจนครับประโยชน์จากการใช้หลักฐานประสาทนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับทีนี้โอเคแผนที่ก็จะมีมากขึ้นนะครับหลักฐานประสาทประเภทนึงจะเริ่มเกิดขึ้นมาคือเรื่องของพวกพงศาวดารหรือว่าพระราชพงศาวดารนะครับจะมีการบันทึก เอาไว้นะครับแล้วก็ลงเหลือตกทอดนะครับมาถึงพวกเรานะครับได้อ่านกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพวกจดหมายเหตุนะครับต่างๆนะครับเช่นเอกสารกรณาการยกที่ดินการยกพวกเหล็กไปให้กับวัดวารามนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับช่วงสมัยนี้คือช่วงที่เรามีการติดต่อค้าขายกับพวกตะวันตกนะพวกตะวันตกจะเข้ามาไม่เฉพาะตะวันตกทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็พวกตะวันตกเนี่ยที่จะเข้ามาค้าขายกับอินเดียหรือกับพวกเมืองอื่นๆเช่นปัตตานีสงขลานะครับด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหลักฐานสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอีกประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญมาในช่วงก่อนสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานของบริษัทการค้านะครับของพวกต่างชาตินะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าที่รู้จักกันดีคือเอกสารของบริษัทการค้า VOC นะครับที่ทุกวันนี้มีเก็บไว้อย่างดีมากๆนะครับที่หอจดหมายเหตุที่ไลเดนนะครับแต่นี่ปัญหาใหญ่ก็คือด้วยภาษาดัชในสมัยนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น middle dutch นะครับไม่ใช่ดัชสมัยใหม่เพราะฉะนั้นความยากลำบากในการเข้าใจนะก็มีมากขึ้นนะตอนนี้ก็มีนักศึกษาไทยหลายต่อหลายคนกำลังอ่าน
3ตุลานะครับก็จบจากไลเด้นแล้วก็ด้วยการศึกษาเอกสารของ VOC โดยตรงนะครับเพื่อเห็นประวัติศาสตร์สมัยนิยามนะครับอย่างน้อยสุด2คนนะครับทีนี้หรือไม่ก็ที่นะครับเอกสารของบริษัทวิสเซนเตียตอนนองนะครับของอังกฤษนะครับซึ่งนี่แต่เก็บอยู่ที่British Library นะครับที่ลอนดอนนะครับแล้วก็รู้เอกสารของญี่ปุ่นนะครับที่ริวกิวนะครับนี่ก็จะเป็นเอกสารของการค้านะครับในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับการค้าระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งนี้ปัญหาใหญ่มันคือเรื่องของภาษานะครับที่นักประวัติศาสตร์จะใช้เดียวจากมันก็ต้องรู้ภาษานะครับของเอกสารเหล่านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเอกสารทางราชการของหลังหน้าตะวันตกบันทึกของชาวตะวันตกเช่นพวกพ่อค้าพวกหมอศาสนาของพวกนักเดินทางนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามีนักประวัติศาสตร์ไทยนักประวัติศาสตร์ไทยเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับคือเอกสารของคณะหมอสอนศาสนานะครับที่ปารีสนะครับคือมิเชลจองแชนปารีสอันนี้เป็นมิชชันนีโรมันแคทอลิกนะครับที่ได้รับอนุญาตจากวันกันเข้ามารับผิดชอบดูแลการเผยแพร่ศาสนาในยุคสมัยของประวัติศาสตร์ของเข้าใจว่าไงตั้งแต่สมัยของพระเจ้าสารของลงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่8ที่9นะครับช่วงระยะยาวนานมากประมาณ200กว่าปี300ปีนะเอกสารทั้งหมดของพวกบาทหลวงนะครับของ NEP เนี่ยมิเชลนิคอมแชร์ก็จะเก็บอยู่ที่อาคารที่ปารีสนะครับซึ่งเขาจะพักมหาศาลเรียกว่าจากทุกมิชชั่นของแคทอลิกในเอเชียถูกส่งไปที่ปารีสนะครับรายงานของพวกบาทหลวงทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเรื่องการเผยแพร่ศาสนาหรือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับหรือความสัมพันธ์ทางการเมืองรวมไปถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจภาวะทางการเมืองของอาณาจักรหรือของผู้เมืองที่ตนเองไปประจำอยู่เนี่ยเป็นถูกส่งไปอยู่ที่ปารีสผมไม่เคยได้มีโอกาสอ่านมาจริงๆแต่เคยเห็นนะครับบัญชีรายชื่อเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวข้อย่อๆนะครับซึ่งนี้ก็น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็สำหรับปัญหาที่สำคัญคือใครต้องการจะใช้ประโยชน์จากหลักฐานชุดนี้ก็ต้องบินไปที่ปารีสนะแต่หวังว่าในอนาคตไม่ไกลนักนะเอกสารทั้งหมดเหล่านี้จะถูกดิจิทัลไลซ์แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตอันนี้จริงตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นหอจดหมายแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เริ่มทำมาหลายปีแล้วทำมาถึง10ปีที่ดิจิทัลไลซ์เอกสารทางราชการของญี่ปุ่นจาก3หน่วยงานสำคัญคือจากกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นจากกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นแล้วก็จากที่เป็นของหอจดหมายแห่งชาติญี่ปุ่นเองนะดิจิทัลเอกสารทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆในเอเชียนะครับตั้งแต่สมัยเมจิคือเมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศลงมาจนถึงเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945นะครับดิจิทัลไลซ์เอกสารพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ให้ใครก็ได้จากที่ไหนในโลกก็ได้เข้าถึงมันนะครับเปิดทางที่ละแห่งที่ละแห่งนะครับผมก็จะว่ามาถึงตอนนี้อาจจะกว่าครึ่งของโปรเจกต์ที่เสร็จเรียบร้อยอันจริงเริ่มเข้าไปดูได้แล้วนะครับดูเริ่มดูได้หลายปีแต่ต้องดูได้เข้าที่เขาทำแล้วคือว่าเข้าที่คนที่ไทยแล้วก็ทำเป็นลิงก์ที่จะเข้าไปสู่เอกสารต่างๆแต่ปัญหาก็คือทั้งหมดมันเป็นลายมือและเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ
ต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นนะแต่อย่างน้อยสุดศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยนี่มหาศาลนะครับอย่างที่เรารู้กันตั้งแต่สถานการณ์ที่5ญี่ปุ่นเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องของเมืองไทยมากนะครับทั้งในแง่ของการเมืองในแง่ของการค้ายิ่งสงครามโลกสองนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยจะมีมหาศาลนะผมก็แต่ว่าของความที่มาเกิดในชาติญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นดาต้าเบสที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนะครับที่เขาเตรียมยามากที่จะทำขึ้นมานะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ทำได้แล้วก็มีเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สูงแล้วก็มีงบประมาณนะครับมหาศาลที่จะทำนะฮะทีนี้โอเคมาถึงระยะนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ได้ถูกรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะผมชอบวิธีการที่มันถูก decentralize ออกไปนะครับกรมสรรพากรเป็นผู้พันก็จะดูแลเรื่องของพวกศิลาจารึกนะครับในขณะที่จะเป็นพวกผงสดานพระผงสดานนะแล้วก็พวกเอกสารตัวเขียนนะครับทั้งหมดเอกสารตัวเขียนในที่นี้หมายถึงเอกสารตัวเขียนที่เขียนลงบนสมุดไทยนะครับคือในระบบอาคารของไทยจะแยกชัดเจนระหว่างสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าสมุดไทยแล้วก็สมุดฝรั่งสมุดฝรั่งคือสมุดแบบเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะสมุดไทยก็คือพวกที่เป็นสมุดคอยแล้วก็พวกที่เป็นสมุดไทยเนี่ยซึ่งจะมีใช้กันจนมาถึงประมาณต้นรัชกาลที่5ประมาณ2520กว่าเนี่ยนะครับเอกสารทางราชการบางส่วนคือนั่นเป็นช่วงที่มันโอเวอร์แลปกันระหว่างการทรานสึกจากการใช้แมทเรียลที่เป็นแบบดั้งเดิมคือสมุดไทยมาสู่แมทเรียลที่เป็นแบบใหม่คือสมุดฝรั่งเนี่ยแต่ว่ามันจะมีช่วงซึ่งโอเวอร์แลปกันประมาณ10กว่า20ปีที่เอกสารราชการของไทยเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการใช้ทั้งสิ่งที่เป็นสมุดไทยบันทึกใช้ทั้งสิ่งซึ่งเป็นสมุดฝรั่งบันทึกแล้วพอถึงเวลาการเก็บรักษาดูแลและให้บริการเนี่ยนะครับส่วนซึ่งเป็นสมุดไทยนะครับคือพวกสมุดคอยทุกใบลานเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของหอสมุดชาตินะครับหอสมุดชาติก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าหอสมุดวิทยานนะครับซึ่งดูแลพวกใบลานนะครับแล้วก็มีศูนย์งานที่เขาเรียกว่าแผนกหนังสือตัวเขียนนะครับซึ่งจะดูแลพวกหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นสมุดไทยทั้งหมดคือพวกที่เป็นสมุดไทยนะซึ่งอยู่เมื่อก่อนอยู่ที่ชั้น4ของหอสมุดแห่งชาติแต่ว่าทุกวันนี้ยังอยู่ที่นั่นครับนะครับแล้วหอสมุดแห่งชาติเป็นคนดูแลพวกสมุดไทยส่วนเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกลงบนกระดาษฝรั่งนะครับกระดาษสมัยใหม่ซึ่งก็จะเราจะเริ่มพบความมีมาตั้งแต่สมัยการที่สี่ค่อยๆเริ่มมีที่เป็นสมุดฝรั่งเนี่ยนะพวกสมุดฝรั่งทั้งหมดก็จะดูแลโดยหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งจะเป็นอาคารที่มันใกล้เคียงนะครับแล้วนั่นจะเป็นวิธีของการจัดการที่แตกต่างกันไปนะโอเคแต่หมายว่าหลักฐานสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งมีความหลากหลายนะครับมากขึ้นทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็มีความหลากหลายในแง่ของประเภทเนื้อหาที่มันกล่าวถึงเนี่ยแต่เราคงต้องยอมรับความจริงว่ามันก็ยังมีลักษณะที่มันแหว่งวิ่งวิ่งมันไม่ค่อยปฏิบัติต่อนะวิธีที่จะปฏิบัติต่อกันนะครับที่นักประวัติศาสตร์ใช้กันก็คือการอาศัยหลักฐานของต่างชาติเข้ามานะครับเพื่อทดแทนส่วนที่มันขาดหายไปนะครับบางทีของพวกชาวตะวันตกโดยเฉพาะสมัยของตั้งแต่สมัยของพระนเรศวรขึ้นมาจนถึงสมัยพระนารายณ์บางทีของชาวต่างชาติจะมีมากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นบางทีที่น่าสนใจเพราะว่านั่นคือช่วงระยะที่พวกตะวันตกเริ่มจะตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบโลกทัศน์แบบทางโลกนะคือในขณะที่สังคมไทยโลกทัศน์แบบทางโลกจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลที่สิบนะฮะแล้วเป็นช่วงที่ตั้งแต่สมัยการที่สี่นะเราเห็นร่องรอยการให้ความสำคัญกับโลกทัศน์แบบทางโลกแต่ต้นรัชกาลที่สิบแต่ว่าจะมา
ากนะครับที่มันจะทำให้ลักษณะของหลักฐานตัวตนจะที่เกี่ยวข้องกับไทยที่ทำให้หลักฐานหรือการที่ของตัวตนเนี่ยจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือการที่ให้ความสำคัญจำนำกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์จำนำคือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาสามารถสัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้ง5เรานะซึ่งนั่นคือความหมายของสสารจำนำในทางวิทยาศาสตร์ของโลกตัวตนเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าลักษณะบรรทุกของตัวตนเวลานักเดินทางตัวตนเดินทางเข้ามาเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยรวมทั้งเมื่อเข้ามาในบริเวณที่ประเทศไทยคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่บันทึกทุกๆอย่างที่ตัวเองเห็นอย่างละเอียดละออโอเคผิดพลาดมีแน่นอนใช่ไหมหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการที่ทำให้เขาเห็นเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะยังไม่แอดวานซ์มากพออย่างมีความแม่นยำเข้มตรงในเชิงของรายละเอียดอย่างเช่นพวกกล้องส่องทางไกลพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เราก็จะเริ่มมองเห็นว่าภาพของสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยจะถูกบันทึกลงมาเป็นตัวอักษรนะครับอย่างละเอียดแล้วก็ให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่เขาสามารถจะสัมผัสได้อย่างเช่นตัวอย่างเช่นบันทึกของบันแวร์ที่หรือของตุ่มแปงหรือของหรือฮะของฝรั่งเศสคนชาวแบสใช่ไหมฮะก็จะบันทึกรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่าการทำอาหารกินเป็นไงต้นไม้ต้นไร่แม่น้ำลำคลองสัตว์ปลาที่พบเห็นได้ยิบยาเป็นไงบ้านเรือนมีลักษณะเป็นไงอธิบายด้วยตัวอักษรอย่างละเอียดนะไม่เพียงแค่นั้นสเก็ตภาพออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตีพิมพ์มาเป็นสีสันที่น่าสนใจมากนะนี่คือความสำคัญของการเปลี่ยนโลกทัศน์จากโลกทัศน์แบบศาสนาเป็นโลกทัศน์แบบทางโลกคือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาหรือสามารถสัมผัสได้แล้วก็ถ่ายทอดออกมานะครับให้คนอื่นได้เห็นหนังสือพวกนี้กลับไปได้ปีเดียวพิมพ์มาวางขายแล้วก็ถูกแปลเป็นใช่ไหมเริ่มต้นโดยการพิมพ์ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาฝรั่งเศสภายในปีเดียวแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันมีลิเดอร์ชิพมันมีคนอ่านมันมีดีมานด์ของความอยากรู้อยากเห็นแล้วเป็นการอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นในลักษณะของมิทอลอจีแต่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ชนะเราเรียกความจริงเชิงประจักษ์เป็นระดับที่สามารถเห็นได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะของหลักฐานแตกต่างไปหนังสือของพวกแชร์เวสของพวกลันแบบนี่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆปริมาณน้อยมากของหลักฐานบทที่พวกตัวตนเขียนขึ้นนะครับส่วนที่ถูกตีพิมพ์เนี่ยมีเพียงจำนวนสัดส่วนที่น้อยมากนะสัดส่วนอีกจำนวนมากมายเนี่ยมันจะกลายเป็นรีพอร์ตซึ่งเก็บไปตามอาร์คาร์ดในโลกตะวันตกมีหลักฐานประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นบันทึกของพวกนักเดินทางชาวตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่16ขึ้นมาที่เข้ามาในเอเชียนะแล้วพอถึงประมาณศตวรรษ19เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยพวกนี้ก็จะถูกนำออกมาตีพิมพ์ในหนังสือคือในขณะที่ตะโพกลำแบร์แชร์แวสตีพิมพ์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่จะมีรีพอร์ตสั้นๆงานเขียนสั้นๆที่เป็นของบริษัทการค้านะฮะแล้วถูกค้นพบขึ้นมาตอนหลังแล้วก็ถูกนำมาพิมพ์ตั้งแต่2009ขึ้นมานะนี่เป็นหนังสือชุดใหญ่มากนะครับเรียกว่าเป็นชุดของ Hack Louis Society นะครับผมไม่น่าจะว่ามันถึงทุกวันนี้จะถึงร้อยโวลุ่มหรือยังผมไม่แน่ใจนะแต่ในแต่ละโวลุ่มของแฮกลุยส์เนี่ยจะเป็นรีพอร์ตของพวกนักเดินทางของพวกที่เราเรียกว่าเป็นพวกล็อกบุ๊กของพวกเรือสินค้าเรือเดินทะเลของพวกฝรั่งที่เข้ามาในเอเชีย
ที่เข้ามาทางตอนนะเพราะฉะนั้นหลักฐานก็ยังมีมากมายที่มันเก็บซ่อนเก็บอยู่ตามอาคารตามความสุขใหญ่ๆนะครับในโลกตะวันตกนะครับทีนี้มาถึงประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะครับรัฐสมัยใหม่นะครับแน่นอนเป็นอธิบายแล้วนะครับนี่คือช่วงของการที่มาทำการเปลี่ยนแปลงหลายตัวนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์นะครับจากโลกทัศน์ทางศาสนาเป็นโลกทัศน์ทางวัตถุนะครับเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลแบบทางโลกนะครับจะได้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงที่สิ่งที่เราเรียกว่าแฟกต์หรือข้อมูลเนี่ยนะครับมันจำเป็นมากนะครับต่อการเมืองการปกครองต่อการวางนโยบายต่อการแก้ไขปัญหานะนี่คือความหมายของสิ่งที่ว่าเป็นไรชนาลิตี้คือความเป็นเหตุเป็นผลนะครับของโลกสมัยใหม่นะครับก็คล้ายๆกับที่เราเห็นสภาพทุกวันนี้หรือที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือพวกธนาคารต่างๆต้องมีหน่วยงานวิจัยของตนเองขึ้นมาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายนะครับทางธุรกิจนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของโลกสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่หลักฐานข้อมูลในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับมากมายมหาศาลก็คงเหมือนกับทุกวันนี้ท่านนั่งเล่นนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะพบนะครับเว็บไซต์เป็นผมไม่รู้ว่ามีใครแทนรีมันคงไม่มีใครสามารถแทนรีมันได้ว่ามาถึงณขณะนี้วันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยมีเว็บทั้งหมดกี่ล้านล้านที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดิสเพลย์ข้อมูลหรือเปิดให้กับคนที่ต้องการข้อมูลไม่ต่างนะเราจะพบว่านี่คือลักษณะสำคัญของยุคสมัยปัจจุบันที่ใครก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลขึ้นมาได้ใครก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะแต่นี่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเราเข้าสู่สมัยใหม่นะครับเมื่อต้นรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาที่ข้อมูลเริ่มสำคัญแล้วก็คนเริ่มที่จะหนักสำนึกถึงนะความสามารถของตัวเองในการจะเป็นข้อมูลแจกการข้อมูลความสามารถของผู้คนในการจะเข้าถึงข้อมูลหรือความจำเป็นของการดำรงอยู่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลนะครับนี่คือที่มาของการเกิดรูสเวลต์นี่คือที่มาของการที่แบดลีย์จะพับพิมพ์หนังสือออกมาแล้วใครไม่พอใจใครร้องเรียนอะไรหรือใครต้องการจะบอกให้รัฐบาลหรือว่าสิ่งที่ทำมาผิดหรือรัฐบาลคุณจะต้องแก้ไอ้นู่นทำไอ้นี่ใช่ไหมหรือเขตไหนย่านไหนผมจะว่าแถวๆนี้ก็อาจจะมีปรากฏในรายงานของในหนังสือพิมพ์ของแบล็คลีว่ามีขโมยขโจรมีอะไรไม่รู้ต้องถามตามเวลาถามนิสิตนั่งอยู่ใช่ไหมครับอุ้มนะที่นั่งถามพวกนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เป็นข้อมูลซึ่งเริ่มมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตแล้วรัฐก็ต้องการข้อมูลสำหรับการปกครองนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นยุคสมัยที่หลักฐานประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับประเภทของหลักฐานนะครับรัฐเองก็สร้างหลักฐานขึ้นมามากมายนะครับไม่ใช่สร้างหลักฐานบันทึกนะครับบันทึกหลักฐานแล้วก็เผยแพร่หลักฐานและสั่งตามมามากมายนะครับรัฐสมัยใหม่เป็นรัฐที่เราเรียกว่ารัฐในระบบราชการเพราะฉะนั้นมันคือรัฐซึ่งต้องอาศัยตัวหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นพวกเอกสารราชการพวกคำสั่งนะครับกฎหมายรายงานสถิตินะครับจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างมหาศาลนะรัฐเริ่มทำสิ่งพิมพ์ของแต่ละกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีสิ่งที่เราจะเรียกว่าเป็นวารสารของกระทรวงมหาดไทยจะตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองนะครับที่ชื่อที่สันติบาลนี่เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากที่เราจะถ้าใครมีเวลาที่จะนั่งติดตามร่องรอยนะครับของปัญหาด้านของสังคมไทย
เทศาวิบาลของสุพรรณไทยตั้งแต่กลางรายการที่5ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับท่านนะเช่นจะมีรายงานมาจากแต่ละมณฑลแต่ละหัวเมืองว่าปีที่ผ่านมามีโรคระบาดสัตว์ทำให้วัวตายไปกี่ตัวหมูตายไปกี่ตัวด้วยโรคอะไรนะตอนนี้ก็ต้องข้อมูลนี้สำหรับนักประวัติศาสตร์ครับน่าสนใจมากเนาะมันคือการบ่งบอกนะครับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะมีปัญหาทางสังคมต่างๆหรืออย่างของรถไฟนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เห็นนะครับสถิติข้อมูลของรถไฟซึ่งตีเรื่องมาเผยแพร่นะถ้ามองกันผ่านก็ดูน่าเบื่อแต่จริงน่าสนใจมากเพราะเขาจะรายงานตลอดปีนะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยแล้วก็แบ่งไปทั้งช่องนะครับด้านหนึ่งสถานีจากกรุงเทพไปถึงสมมติว่าไปถึงเชียงใหม่ทุกสถานีเลยแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นผู้โดยสารข้าวสารหมูเหล็กตะเกียงสมมติว่าลงมาเป็นร้อยไอเทมนะครับแล้วก็จะบอกมันว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผู้โดยสารที่ขึ้นรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่สมมตินะครับว่าไปลงที่บ้านภาชีกี่คนไปลงที่พิโลกกี่คนไปลงที่ชุมทางบ้านรากี่คนไปลงที่เชียงใหม่กี่คนนะมีการขนสมมติหมูจากจากสถานีโคราชในปีที่ผ่านมากี่ตัวสมมติว่า 3,000 ตัว 3,000 ตัวนี้ส่งลงกลางทางที่ไหนบ้างโอ้เราจะเห็นสิ่งที่เป็น mobility ของถ้าเรามีจินตนาการที่ดีพอเนี่ยเราจะเห็นภาพชีวิตทางสังคมที่มันเคลื่อนไหวนะน่าเสียดายที่หลักฐานประเภทนี้ซึ่งมีอยู่นะซึ่งเคยมีอยู่เช่นว่าเคยมีอยู่ดีกว่าแต่ว่าทุกวันนี้พยายามที่จะแกะรอยตามน้ำเนี่ยก็ยังได้มาไม่ครบนะครับแต่นี่คือจะเรียกว่าเป็นข้อแนะสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์คือคนที่สนใจประวัติศาสตร์จะต้องตัดเรียบร้อยเรามารู้ความจริงในตอนหลังว่าอย่างน้อยสุดมีนักวิชาการญี่ปุ่นคนใช้เวลาหลายปีในการแกะตามจนเก็บนะครับสถิติพวกนี้ได้ทั้งหมดแล้วเขียนเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถิติของไทยโดยอาศัยตัวเลขของสินค้าที่ผ่านไปกับรถไฟที่ได้อย่างมากได้มาอันนั้นเป็นตัวอย่างของหลักฐานประสาทประเทศนะครับสิ่งพิมพ์ทางรายการนะมาถึงตรงนี้จะมารัฐสมัยใหม่ต้องมีการเรียนทางประสาทนะนี่เป็นเรื่องของชาตินิยม